สวัสดีค่ะวิวนะคะอธิยาสถาพัฒนาสุขค่ะวิวเป็นนักไวโอลินอิสระแล้วก็ทำ YouTube Channel ของตัวเองนะคะชื่อ Violin and Her ค่ะวันนี้วิวจะมาทำความรู้จักกับ Ethnic Wireless Microphone for Violin VT5 ค่ะนี่คือ Ethnic Wireless Microphone for Violin VT5 นะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันค่ะว่าเป็นยังไงโอเคค่ะเปิดกล่องเปิดออกมานะคะก็จะมีกล่องให้ด้วยนะคะเป็นกล่องที่ก็แข็งนะคะทำกันกระแทกเปิดออกมาก็จะมีคู่มือนะคะแล้วก็มีตัวรับสัญญาณค่ะแล้วก็มีไมโครโฟนนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เวลาใส่ไมค์นะคะก็จะเป็นตัวสปริงที่แบบยืดหดตามไวโอลินนะคะมีสายชาร์จค่ะส่วนตรงนี้นะคะเป็นอะแดปเตอร์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันค่ะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มจากการกด power ก่อนนะคะเรากดปุ่ม power ครั้งไว้นะคะเพื่อเปิดเครื่องค่ะเสร็จแล้วก็นำไปเสียบกับเครื่องขยายเสียงได้เลยแล้วก็กดปุ่ม power นะคะที่ my wireless ค่ะไฟติดแล้วแล้วเรามาลองเสียงกันดูกันเลยค่ะฮัลโหล1 2 3 4ติดแล้วค่ะเพียงแค่นี้นะคะเราก็สามารถใช้งานไมโครโฟนได้แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเลือกช่องสัญญาณนะคะของ My Wireless กับตัวรับสัญญาณกันค่ะวิวนะคะก็จะเลือกช่องสัญญาณไปที่ตัว F ก็โดยการที่กดปุ่มบวกหรือลบครั้งไว้นะคะจนตัวอักษรกระพริบแล้วเราก็เลือกช่องสัญญาณที่เราต้องการโอเคไปตรงตัว F แล้วเราเลื่อนสวิตช์มาทางขวามือเพื่อจะแพร์อุปกรณ์2อันนะคะไมค์ไวเลสกับช่องรับสัญญาณแพร์ไปที่ตรงช่อง RF สีเขียวขึ้นแล้วนะคะก็แปลว่าแพร์ได้แล้วแล้วเราก็ทำการล็อกช่องสัญญาณโดยการที่เลื่อนสวิตช์มาทางซ้ายเท่านี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาลองฮัลโหล1 2 3 4 5 6ได้แล้วค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะลองมาชาร์จกันนะคะอันนี้อะแดปเตอร์นะคะลองเสียบชาร์จเราสามารถชาร์จ2อย่างได้พร้อมกันเลยค่ะนี่ค่ะไฟขึ้นแล้วแสดงว่าชาร์จอยู่ค่ะเมื่อชาร์จเสร็จแล้วนะคะแบตเตอรี่ของเราสามารถอยู่ได้นานถึง6ชั่วโมงเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองประกอบ My Wireless เข้ากับตัวเครื่องไวโอลินกันนะคะก็คือมันก็จะเป็นดึงเข้าเป็นสปริงนะคะเราก็ใส่ลงไปข้างล่างก่อนแล้วก็ดึงตัวสปริงขึ้นมานะคะแค่นี้ก็เสียบติดละค่ะแล้วเราก็โค้งตัวไมค์ลงมาเพื่อจะรับเสียงที่ออกมาจากตรงช่อง echo ค่ะลองดูนะคะข้อดีของ wireless microphone for violin VT5 นะคะส่วนตัวเลยก็คือวิวเป็นคนโลเทคมากค่ะแต่ว่าสามารถเรียนรู้วิธีการใช้งานได้แบบเร็วมากๆค่ะแบบเดียวก็เข้าใจการทำงานของมันแล้วนะคะเพราะว่าการที่จะเชื่อมต่อสัญญาณหรือแพร์หรือว่าการเสียบไปที่เครื่องขยายเสียงทุกอย่างมันง่ายมากๆเลยค่ะส่วนข้อดีข้อต่อไปนะคะวิวคิดว่าไซส์เนี่ยมันเล็กกระทัดรัดมากๆเลยค่ะแค่นี้เองค่ะซึ่งเคยใช้ก่อนหน้านี้นะคะมันก็จะใหญ่แล้วก็ค่อนข้างเทอะทะค่ะแต่พอมานี้ก็ค่อนข้างสะดวกมากๆเลยค่ะข้อดีอีกอย่างนึงนะคะที่วิวเจอโดยบังเอิญค่ะก็คือวิวดึงตัว
ัวรับสัญญาณขึ้นมาโดยที่ไม่ได้ติดตัวไมค์แล้วก็ตัวเครื่องขยายเสียงนะคะมันไม่มีเสียงแบบกระชากค่ะซึ่งดีมากๆประทับใจมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นเสียงที่แบบดังแล้วก็หนวกหูมากๆแต่ตัวนี้ไม่มีเลยค่ะแล้วก็ข้อดีข้อหนึ่งนะคะไมโครโฟนนี้รับเสียงไวโอลินได้ค่อนข้างดีมากๆเลยค่ะแล้วก็เราก็ไม่ต้องเข้าไปใกล้มากนะคะแต่ว่ามันก็สามารถรับเสียงไวโอลินได้ชัดเจนค่ะนอกจากไมค์ไวเลสนะคะที่มีข้อดีหลายอย่างก็ยังมีกล่องนะคะที่เป็นแข็งแรงกันกระแทกมากๆเลยนะคะแล้วก็มีช่องใส่ที่มันไม่ให้ตัวเครื่องนะคะเลื่อนไปเลื่อนมาซึ่งมันก็โปรเทคได้ดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียง Wireless Microphone for Violin VT5 กันนะคะ